ยับ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 ไปส่งข้างหน้านี้หน่อยถ่ายรูปก่อนนี่นี่นี่ไปถ่ายมาไปเร็วออกตัวสิมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมนี่คืออร่อยต้องแชร์ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ย่านอะไรนะนี่คือย่านนางเลิ้งครับคุณผู้ชมถนนนครสวรรค์เส้นนางเลิ้งไอเด็กพวกนี้มันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่กูชอบที่เขาเรียกมึงว่าเสใครคือเสสับไปรุ่นสมัยนี้กูตามไม่ทันแล้วพี่บัวลอยกูถามมึงว่าไปไหนเสแหล่งนี้ของกินเนี่ยเพียบแน่นอนและที่สำคัญคือโบราณแบบสุดย่านนี้เป็นย่านเก่าแก่มากนอกจากกล้วยแขกแล้วร้านอาหารอร่อยๆเพียบมีกล้วยแขกด้วยเหรอเอ้าแถวสนามม้านั่งรถโอเคครับไปไหนเจ๊ปะร้านนี้มีอายุเก่าแก่มาก50 66ปีแล้ว50นี่คือเยาวราชเขาอยู่ที่เยาวราชมาก่อนอ๋อแล้วย้ายที่ตรงนี้แล้วหมดสัญญาแล้วมาอยู่ที่มีเมนูเด็ดวันนี้นะครับคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูแดงข้าวผัดผู้ว่าคุณผู้ชมไปหาหมี่ผู้ว่ารู้แล้วทำไมย้ำทำไมหมี่ผู้ว่าเสียงดังเลยนะอยู่ข้างถนนข้าวเหนียวหมูแดงปกติมันจะเป็นข้าวหมูแดงแต่อันนี้เป็นข้าวเหนียวคุณตามมีกุนเชียงมีหมูแดงเนาะใช่ป่ะแล้วก็มีน้ำราดโบราณดานอ่ะโบราณมากเลยอ่ะรสชาติเป็นแบบแปลกอ่ะเขาราดสีดำด้วยอ่ะใช่มันได้ความแปลกคุณตามไม่เคยกินข้าวเหนียวกับหมูแดงกุนเชียงอร่อยข้าวเหนียวนุ่มแปลกดีอร่อยเด้ลองข้าวผัดหมูแดงบ้างดีกว่าถ้าดูจากตาคือสไตล์การผัดเขามันจะเป็นแบบแฉะๆหน่อยไม่ได้เป็นข้าวผัดแห้งๆหอมมันคือข้าวผัดหมูแดงหอมมากตอนแรกมองด้วยตาคิดว่าแบบจืดไม่จืดเว้ยอร่อยว่ะมันหอมมันได้ความแบบหอมพริกไทยอ่ะแล้วก็ไม่ได้แฉะอะไรกินๆนะแฉะแต่ว่าเนื้อข้าวมันร่วนไงแล้วบวกกับความหอมของพริกไทยหอมพริกไทยมันเลยทำให้จานนี้คือจานเด็ดสั่งกลับบ้านเลยตอนแรกดูเอาจริงสารภาพเลยตอนเห็นแบบคิดถึงข้าวผัดแม่เนี่ยที่ต้องแบบแฉะๆจืดๆเฮ้ยอร่อยไม่แหกว่ะต่อไปเลยดีกว่าเฮ้ยน้องมาเสิร์ฟใกล้ๆดิมาเสิร์ฟมาใกล้ๆโอ้โหเด็ดสุดร้านนี้มันใช้ได้เว้ยอันนี้หมี่ผู้ว่าที่มีชื่อนี้เนี่ยเมื่อกี้อาแจ้เขาเล่าให้ฟังว่าสูตรเนี้ยอากงมาจากเมืองกวางเจาแล้วเขาเป็นต้นตำรับหมี่ตัวนี้เลยใช่เป็นผู้ว่ามาก่อนเขาไม่เป็นผู้ว่าแต่เขาทำให้ผู้ว่ากินใช่ไหมผู้ว่าจากเมืองกวางเจาเขาเป็นคนทำแล้วผู้ว่าทำหมี่มาขายทำหมี่มาขายเลยเป็นที่มาของผัดหมี่ผู้ว่าเออในเนี้ยนะผักกะหล่ำต้นหอมหมูเว้ยนะแล้วเวลาเขาผัดเนี่ยแห้งมากๆเลยดูดิรสชาติแบบกลมกล่อมอยู่แล้วเค็มนิดๆดีแล้วเราจะเสร็จเลยนะเนี่ยราดหน้าโกยซีหมี่ไก่คุณผู้ชมเขาเอาเส้นเนี่ยไปเหมือนไปผัดแบบกึ่งทอดนิดๆเนี่ยมันจะกรอบเนี่ยดูดิเห็นป่ะอันนี้คือข้าวบวกเราดีผู้ว่าเป็นไงพอเจ๊ยนายเฮียนั่งเลยเป็นพิธีกรแทนได้ไหมสำหรับร้านนิวไทยล้อมค่ะแพงค่ะแช่แต่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะอยู่ตรงสี่แยกเทวกรรมพงที่สามแช่ค่ะแช่ไปอ่ะกระจายแช่ค่ะนี่ number one สีสมอนก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมต้องฟอนขนาดนี้วะสุโขทัยไงมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนที่นี่เขาใช้ไม่ใช่น้ำตาลทรายนะครับผมน้ำตาลมะพร้าวครับเพื่อความหอมและความหวานที่ไม่หวานปี๊ดปากนี่ดูจนนะผู้ชมสองคนจานเดียวไม่กินไม่หมดเราไปหลายร้านเชื่อไหมเคยถามเพื่อนที่เป็นคนสุโขทัยว่าที่นั่นมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไหมไม่มีจริงปะเนี่ยจริงเป็นคนสุโขทัยป่ะไม่ใช่แต่ขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยพี่น้ำอะไรเรียกไหมรสชาติดีลองคือว่าเ
ไอ้ต้มยำของเขาอ่ะเขาใส่พริกพริกอะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันมีกลิ่นหอมมากเลยพริกจีนี่ไงพริกจีนูนี่ไงพริกจีนูนี่ไงคะอาจารย์ใช้พริกอะไรคะพริกอะไรนะพริกป่นพริกยำป่นไม่ใช่พริกขี้หนูพริกขี้หนูพริกขี้หนูยำป่นอ๋อใช่บะหมี่นิ้วทองแล้วก็คือในน้ำซุปของเขาเขาก็จะใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วยาวน้ำตาลมะพร้าวด้วยเราชอบรสชาติน้ำต้มยำมันไม่ได้เป็นน้ำต้มยำแบบทั่วไปข้างนอกอันนี้มันเป็นต้มยำแบบสุโขทัยอ่ะคนสุโขทัยบอกว่าไม่มีน้ำต้มยำที่แบบกรุงเทพเต็มเลยกรุงเทพเยอะเลยแต่อร่อยดีเลยสำหรับร้านสีสมอนก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแพรค่ะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะถึงบ่าย3วิธีการเดินทางค่ะพี่ตั้มถนนนครสวรรค์นะคะนางเลิ้งซอย2เฮ้ยนี่ทำงานทั้งวันเนี่ยเสมาสีสมอนก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจ้านี่คือขนมเบื้องยวนอันนี้ไม่ใส่ไข่ถ้ากินนะตับแล้วก็กินอย่างนี้เลยหอมมากฟินค่ะน้ำจิ้มเขาเนี่ยเด็ดมากคุณผู้ชมลาดไปเลยลาดไปเลยมันเหมือนไอ้ขนมเบื้องไอ้ขนมเบื้องที่เรากินกันค่ะไอ้นี่อะไรไส้แคมอ่ะหอมกรอบเพอร์เฟกต์ไม่เคยกินนะแปลกดีไอ้ตรงน้ำราดเนี่ยเรียกว่าอาจารย์ไหมอาจารย์ไอ้เค็มไส้แคมอันนี้เป็นแบบไม่ใส่ไข่เดี๋ยวลองแบบใส่ไข่เอาดีกว่ามะพร้าวแม่งอร่อยอ่ะมึงลิ้นไก่ตั้นเหรอเป็นอะไรเอ๊ะอันนี้ดีพี่ตั้มอะไรมีความจะแบบมัตตบะหน่อยๆมีความจะโรตีมีความจะมัตตบะอร่อยกรอบนะดีแล้วก็ใส่ไข่ดีว่ะตายออกมาบุตีนะตายออกมาเนี่ยเต๋ร้อนไปเลยนะไม่ได้นะไงรู้วะร้อนไม่ร้อนกูอาหารต้องกินแล้วร้อนหอมดีงามสำหรับร้านขนมเบื้องยวนแพ้ค่ะอยู่ซอยนครสวรรค์4นะครับผมอยู่ตรงปากซอยพอดีเลยนะครับใช่ค่ะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะมากันได้เลยค่ะเป็นวันเวย์ใช้รถสาธารณะดีกว่าไม่มีที่จอดชมหน้าตามันน่ากินมากอ๋อยังไม่ได้กินเลยครับผมถามไปถามอร่อยไหมจ๊ะเหมือนตลกนะเฮ้ยหอมมันมีความหวานของผักกาดที่แบบหวานหอมอ่ะแล้วข้างนอกคือเขาแบบทอดมากรอบนอกแล้วก็นวลๆข้างในคนดูเขาบอกว่ามันหวานใช้เท้าใช่เฉยไม่ค่อยน่าออกจากบ้านสำหรับขนมผักกาดเจ๊กเกี้ยนางเลิ้งคุณผู้ชมจ้าวิธีการเดินทางค่ะสังเกตป้ายนะคะนครสวรรค์4ค่ะแล้วก็เดินเข้าไปในซอยนะปากซอยก็คือร้านขนมเบื้องยวนนะคะเดินเข้าประมาณ20เมตรถึงเลยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะนี่คือกล้วยทอดเจ๊ดอนอยู่ไม่ใช่เจ๊ดอนเจ๊จิตหันมาอย่างงี้ไม่เจ๊จิตโบกล้วยสรุปชื่อเจ๊จิตนะคุณผู้ชมเจ๊จิตเฮ้ยเจ๊จิตทอดยังไงให้มันกรอบขนาดนี้แล้วกล้วยเขาเหนียวอ่ะสวยเหนียวนุ่มทำเป็นทำฟันอย่างนั้นเข้าใจนะคุณผู้ชมนี่ใส่ฟันปลอมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊ดอนกินมากี่ปีแล้วฮะหลายปีแล้วหักไปกี่ปีอ่ะอย่าไม่หักกล้วยที่นี่มีขายมากี่ปีแล้วนะคะตั้งแต่ป.2 3 2นานมากลองเข้าเบ้าบ้างไหมเข้าเบ้าเฮ้ยกล้วยไข่เขาดีมากเลยคุณผู้ชมที่นี่เอกลักษณ์เขาอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงตัวข้าวเม่าที่เข้าเบ้าครอบคลุมอยู่แล้วกรรมวิธีพิเศษที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นตอนนี้เป็นรุ่นที่3คุณผู้ชมอร่อยว่ะหอมมากเลยหอมมะพร้าวสำหรับร้านเจ๊จีกล้วยแพงแช่ค่ะอยู่ตรอกนางเลิ้งซอย2นะคะวิธีการเดินทางอยู่หน้าปากซอยเลยนะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะถึงบ่าย3โมงนั่นเองแชร์ค่ะผู้ชมนี่คือบรรยากาศของนางเลิ้งถนนนครสวรรค์ค่ะใช่ครับนะก็ได้แบบว่าความเป็นชุมชนความแบบโบราณเก่าแก่นะแต่ไม่อึดอัดนะถนนใหญ่มากแล้วก็แบบดูดีนะเขาจัดสดสนทุกสถานที่กันแบบใช่ที่สำคัญของกินอร่อยเพียบใช่ครับผมผู้ชมมากินกันนะฮะแล้วฝากด้วยสำหรับแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube ปากกาบูดทีวีนะครับเว็บไซต์ปากกาบูดทีวี Instagram อร่อยต้องแชร์
ูรี่เดอร์อร่อยต้องแชร์และก็อีสแตรงของเรา2คนด้วยฮะดีเจตั้มซ่าและแอมแปดจุดแอมแปดก็มาซื้อของกินกลับบ้านนครสวรรค์จ้ามาเลยจ้าแต่พี่ตั้มอ่ะอะไรมึงร้านแถวนี้ส่วนใหญ่ร้านแถวนี้ส่วนใหญ่ขายแบบเต็มวันทำอะไรกระเด็นเนาะยืดตึงได้ทำไมเรือมันลอยจะไม่ดูจังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่จริงออกมาดิทำให้เป็นแบบออกมาบาทเท่านั้นสองสี่หกพี่เข้ามาให้ใกล้เลยพี่สองคนนั่นน่ะเจ็ดเฮ้ยเจ็ดยี่สิบพอแล้วพอแล้วเลยเจ็ดแม่ค้าไม่อยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดชิ้น20เท่านั้นจ้า